รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะกับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองค่ะครับผมบรุงศักดิ์จันเดชนะวงศ์ทนาย DN Cable TV ครับกลับมาพบเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะมีเรื่องราวของกฎหมายมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะแล้วในวันนี้ค่ะยังคงมีเรื่องราวของกฎหมายที่ใกล้ตัวนำมาฝากด้วยพยายามไปคัดสรรกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะที่สำคัญท่านผู้ชมท่านใดค่ะที่อยากจะติดตามนะคะในเรื่องราวของกฎหมายสามารถตามไปกันในที่ Facebook ของอาจารย์อย่างที่อาจารย์เน้นย้ำบอกกันทุกสัปดาห์รวมถึง Official YouTube ของเราด้วยนะคะ DN Cable TV Official นั่นเองค่ะก็ตามไปกดติดตามนะคะรับรองว่าก็จะมีในส่วนของรายการของเรานะคะที่อยู่ในลิสต์รายการต่างๆด้วยนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามอย่าลืมนะคะกดไปติดตามกันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีการอัปเดตตลอดเวลาทุกสัปดาห์ด้วยสำหรับใครที่อยากจะติดตามในส่วนของเรื่องราวของกฎหมายรวมไปถึงใครที่อยากจะส่งคำถามกันเข้ามาอาจารย์ก็ยินดีที่จะตอบเช่นเคยตอนนี้เป็นไงอาจารย์เห็นบอกว่าในเฟซบุ๊กของอาจารย์มีคนเข้ามาค่อยๆทยอยถามคำถามเยอะใช่ไหมอาจารย์ก็อาจจะเป็นช่วงนี้ช่วงส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเปิดเทอมเปิดเทอมด้วยครับเพราะก็ส่วนใหญ่คนที่ติดตามก็มักจะเป็นผู้รู้กฎหมายเป็นผู้รู้กฎหมายก็เลยอาจจะเป็นนักศึกษาใช่เพื่อนๆทนายความนะครับแล้วอย่างนี้ก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่เขาข้อขอมาเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าบางคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแสดงความคิดเห็นอะไรหรอกจะเป็นแต่เพียงว่าอยากรู้ว่ามีกฎหมายใหม่ๆอะไรบ้างนะครับก็เป็นการติดตามนะครับก็เรียกว่าเป็นการติดอาวุธทางปัญญากันขึ้นมานะครับอย่างน้อยเราก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาตนเองขึ้นมาอีกในอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามก็ถือว่าไม่ได้ติดอาวุธทางปัญญานะครับค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าการรู้กฎหมายเนี่ยเหมือนเป็นการติดอาวุธทางปัญญาอย่างหนึ่งเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่โดนเอาเปรียบในบางครั้งเกี่ยวกับตัวของกฎหมายเนี่ยเพราะเราจะเห็นอาจารย์บางคนเนี่ยยอมในส่วนของคือไม่รู้กฎหมายก็จะถูกเอาเปรียบได้ง่ายนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราเนี่ยรู้กฎหมายขั้นพื้นฐานกันเอาไว้สักนิดนึงก็ยังดีเหมือนกันนะคะเราเนี่ยจะได้สามารถสู้เขาได้เล็กน้อยก็ยังดีนะคะแต่การใช้สิทธิ์ต่างๆนี่ก็เช่นเดียวกันนะก็เมื่อรู้ก็ควรที่จะใช้สิทธิ์ให้มันถูกต้องใช่อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญไม่ใช่ว่ารู้แล้วนะคะแล้วก็นำกฎหมายเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดอันนี้ก็ถือว่าคุณเนี่ยใช้กฎหมายไม่ถูกต้องนั่นเองอันนี้ก็ถ้าจะโดนในส่วนของบทลงโทษอันนี้ต้องระวังกันดีๆนะอันนี้เราจะเห็นกันบ่อยๆค่ะวันนี้มีเป็นเรื่องราวของอะไรคะอาจารย์คะก็จะเป็นกฎหมายที่อาจจะบอกว่ามาแจ้งให้เพื่อรู้นะครับก็คงอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนทั่วไปเท่าไหร่นะหรืออาจจะไม่ได้เฉียดด้วยซ้ำไม่เฉียดเหมือนเลขหวยหรือว่าเลขเด็กใช่ไหมล่ะใช่ก็กฎหมายฉบับแรกที่จะมาบอกกับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็คือกฎหมายเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่ลาดบุรณะช่วงบางใหญ่บางซื่อในท้องที่อำเภอบางบูทองอำเภอบางใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีและเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2559เห็นไหมครับว่าการที่เราหลวงจะเอาที่ดินของใครนะครับเอามาสร้างไม่ว่าจะสร้างเป็นทางรถไฟสร้างถนนอะไรต่างๆที่เราเห็นเนี่ยคือตัดถนนที่เป็นของคนอื่นหลวงก็ต้องออกกฎหมายอยู่ๆจะไปใช้อำนาจรัฐเหมือนในสมัยก่อนที่ว่าเราเห็นสมัยยุคโบราณอยากจะได้ที่ดินแปลงไหนก็ไปเอามาไปของตนเองแล้วก็มาทำอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันนั้นคุณจะทำอะไรนะครับหลวงก็ต้องออกเป็นกฎหมายเมื่อเป็นกฎหมายมาแล้วคุณจะพอใจไม่พอใจคุณก็ไปฟ้องศาลเอาแต่หลวงต้องเอาก่อนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นออกกฎหมายมาซึ่ง
การที่ออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นการออกมาแล้วก็เพื่อให้บทบาทของผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่ดูแลกฎหมายฉบับนี้แล้วกฎหมายฉบับนี้เมื่อโอนมาแล้วก็ให้เป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะมาสร้างกิจการรถไฟฟ้าตามโครงการของรัฐบาลที่เราได้ยินได้ฟังว่ามีการไล่หมื่นล้านหลายพันล้านนะครับในการสร้างรถไฟส่วนของต่างจังหวัดของเราเนี่ยในอนาคตก็ถ้าจะมีรถไฟอะไรความเร็วสูงอะความเร็วสูงหรือรถไฟรางคู่ต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเวียนคืนถ้าจำเป็นก็พี่น้องประชาชนก็ต้องรับนะครับในสำหรับคนที่มีพื้นที่ทางอยู่ในใกล้เขตทางรถไฟเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็แต่ว่าเมื่อออกกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีผลใช้บังคับไม่มีกำหนดระยะเวลากฎหมายฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลานะครับที่ให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน4ปีนะครับนับแต่วันที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็มีผลใช้บังคับตั้งแต่ประกาศตั้งแต่วันที่29เมษายน2559ก็จะมีผลใช้บังคับที่ผ่านมานะครับวันที่30เมษายน2559เพราะฉะนั้นถามว่าเกี่ยวข้องกับเรามั้ยก็จะมีการมาเกี่ยวข้องนิดนึงครับในอนาคตก็เรียกว่าคนบ้านนอกเข้ากรุงอาจจะไม่มีโอกาสนั่งรถไฟฟ้านั่งรถไฟไปนะครับใช่ไงไปสายตรงนี้นะครับก็จะได้รู้กันไว้เอาก็ไม่แน่ว่าเผื่อมีในส่วนของท่านผู้ชมที่เป็นคนที่อยู่ในเขตตัวกรุงเทพมหานครหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะได้รู้ในส่วนกฎหมายตัวนี้ด้วยนะคะว่าการที่ทางรัฐหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยจะไปขอพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าส่วนบุคคลหรือว่าตรงนั้นเป็นที่สาธารณะอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาก็จะต้องมีการดำเนินการมีการบอกไปก่อนล่วงหน้าอะไรแบบนี้ด้วยเพราะว่าแม้เพราะกฎหมายฉบับนี้ที่ออกมาเนี่ยนะครับก่อนที่จะออกกฎหมายฉบับนี้มาได้เนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะมีการสำรวจเส้นทางมันต้องสำรวจก่อนเพราะการตรวจเส้นทางเนี่ยก็จะรู้ว่าที่ดินแปลงเนี่ย มันเป็นที่ดินของใครชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีจำนวนเนื้อที่เท่าไหร่คือเขาสำรวจมาแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเขาถึงออกกฎหมายฉบับนี้มาซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็จะออกมาแล้วก็จะมาออกในท้ายกฎหมายเนี่ยจะบอกว่าเส้นทางเนี่ยนะครับจะผ่านที่ดินของใครเป็นจำนวนเนื้อที่เท่าไหร่คือเขาไม่ได้เวียนคืนทั้งแปลงแต่บางคนถ้าโดนทั้งแปลงเขาก็เวนคืนทั้งแปลงใช่แต่เขาจะเวนคืนเฉพาะส่วนในการที่เขาจะเอาคืนค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าที่ดินแปลงเนี้ยนะครับผ่านที่ของคุณใหม่มีจำนวนเนื้อที่3ไร่ค่ะนะครับเขาให้คิดราคาตารางวาแล้วเท่าไหร่คุณใหม่ก็จะได้คิดคุณใหม่บอกว่าเอ๊ะตารางวาที่หลวงให้มาเนี่ยค่ะคิดตารางวาละ 5,000 เนี่ยฉันไม่เอาฉันเอาตารางวา 10,000 คุณไม่พอใจคุณก็ไปฟ้องศาลเอานะครับแต่ว่าหลวงกำหนดให้คุณละ 5,000 คุณก็มีสิทธิ์ได้รับ 5,000 บาทก็เป็นเงินเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับส่วนที่เหลือก็ยังเป็นของคุณเหมือนเดิมใช่อย่างนี้นะครับนะคะแต่ว่าตรงนี้การที่ออกกฎหมายฉบับเรื่องการเวนคืนเราเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าที่ดินของใครจะถูกเวนคืนตรงส่วนไหนอย่างไรก็เหมือนอย่างในบ้านเราที่โคราชเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการทำถนนตอนนี้เราเห็นว่ามีสี่เลนแถววัดพนมวรรณอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็ต้องมีการเวนคืนที่ดินออกมาเหมือนกันนะครับคือเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยการที่จะสร้างในส่วนของเส้นทางคมนาคมต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยก็กระทบเนาะอาจารย์เนาะกระทบต่อคนที่บางทีเนี่ยบ้านช่องเขาอยู่ใกล้ผ่านบางทีเป็นเส้นทางที่ผ่านที่เขาต้องทำบางทีไอ้พวกเนี่ยการคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้นเช่นในพวกรถไฟรางคู่อะไรแบบเนี้ยเราจะเห็นว่ามีบางอำเภอหรือว่าบางที่เนี่ยที่ก็จะโดนในส่วนของการที่ต้องโดนเพราะนะเนี่ยไอเวนคืนที่อะไรแบบนี้กันไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเอาเป็นว่าก็เอาไว้เป็นในส่วนของเรื่องของอนาคตข้างหน้าไม่แน่ว่าท่านผู้ชมที่ดูกันอยู่วันนี้เนี่ยบ้านของท่านหรือว่าที่ดินของท่านวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องเป็นเส้นทางผ่านของการคมนาคมรู้เอาไว้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะครับกฎหมายฉบับที่2นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวเหมือนกันค่ะครับเรียกกฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาฉบับที่2พุทธศักราช2559ค่ะกฎหมายฉบับนี้นะครับก็เป็นกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535ละก็ผ่านพ้นมาก็20กว่าปีนะครับแต่ถามว่าคนที่จะใช้กฎหมายนี่ก็ไม่ใช่เราท่านนะครับก็จะเป็นเรื่องของรัฐระหว่างรัฐกับรัฐนะครับที่อยู่ต่างประเทศคราวนี้อำนาจในการที่จะไป เกี่ยวกฎหมายฉบับนี้นะครับก็เรียกว่ามีผู้ประสานงานกลาง
ซึ่งก็คือสำนักงานอัยการอัยการนะครับที่จะต้องเป็นคนประสานงานในการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศเรากับประเทศเขาซึ่งตรงนี้เราก็คงจะเห็นก็ในสมัยก่อนก็จะมีการเลือกส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่างก็จะผ่านตรงนี้ออกมาก็จะเป็นความร่วมมือกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีเขาเรียกว่ากฎหมายเนี่ยเรียกว่าเมื่อผ่านพ้นระยะเวลาไปนานผ่านพ้นมาตั้ง20ปีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาตามการเวลาเพราะฉะนั้นการออกกฎหมายในสมัยก่อนก็อาจจะบางเรื่องอาจจะมองถึงในอนาคตออกมาดีนะครับแต่บางเรื่องเนี่ยก็ในอนาคตมันเปลี่ยนแปลงไปบางทีมันก็ไม่เท่ากันแล้วไงอาจารย์ก็ไม่เท่าปัจจุบันอย่างปัจจุบันเนี่ยนะฮะใครจะรู้ว่าจะมีระบบดิจิตอลใครจะรู้ระบบว่ามันจะมีมือถือที่มันใช้งานได้ง่ายขึ้นแบบนี้เหมือนกับดูมือถือจากโทรทัศน์ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีขึ้นมาเพราะฉะนั้นการออกกฎหมายให้ปรับปรุงเป็นปัจจุบันก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกฎหมายในฉบับนี้นะครับก็เป็นการเรียกว่าเพิ่มเติมแต่เดิมเนี่ยก็จะมีแค่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้นะแล้วก็เป็นคนออกระเบียบออกต่างๆก็มีการเพิ่มเติมให้อัยการสูงสุดเนี่ยเขามาร่วมเป็นคนรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้แล้วมีอำนาจในการที่จะออกกฎระเบียบข้อบังคับอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเกี่ยวเรื่องการดำเนินการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศนะครับในการส่งผู้ร้ายหรือส่งพยานหลักฐานหรือมีการยึดทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ใกล้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องของกฎหมายที่มีการแก้ไขตรงนี้มาบอกให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ามีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่มีญาติอยู่ต่างประเทศหรือต้องส่งไปต่างประเทศนั่นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับนะคะคือความจริงเนี่ยเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยตัวกฎหมายเนี่ยบางตัวมันก็เข้าไปไม่ถึงเนาะอาจารย์โอ้บางทีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปเดี๋ยวบางทีกฎหมายเนี่ยรองรับไม่ถึงจริงๆก็มีบางทีก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยกันด้วยอย่างที่อาจารย์บอกบางทีจะไปใช้เหมือนเดิมเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปใช้เหมือนเดิมมันก็ไม่ทันสมัยใช่ไหมอาจารย์เป็นแต่เพียงว่าในปัจจุบันเนี่ยเราออกระเบียบออกกฎหมายขึ้นมาใช้แล้วเนี่ยสามารถที่จะไปทันทุกทันสมัยไหมค่ะนะครับเหมือนอย่างที่เรายกตัวอย่างในเรื่องของกฎหมายคดีอาญาที่ก็มีการแก้ไขใหม่ว่าในการที่จะคุมขังเนี่ยไม่จำเป็นแล้วล่ะใช้เครื่องนั่นคือติดขาก็ได้ติดขาติดข้อมือไว้แล้วคุณออกนอกเขตกำหนดก็จะมีสัญญาณเตือนแจ้งเตือนอย่างที่เราดูในภาพยนตร์ต่างประเทศค่ะมันถือว่าใช่จริงนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยใช่จริงค่ะนะครับแต่ว่าทางปฏิบัติแล้วทำไม่ได้ยังไงก็เราไม่มีงบประมาณซื้อของตรงนี้ก็ยังไงคือต้องรอกันก่อนก็เป็นแต่เพียงว่ามีกฎหมายรองรับแล้วแต่ว่าทางปฏิบัติจะไม่ได้แต่เรื่องที่แน่ๆที่สามารถเทคโนโลยีได้ซึ่งเร็วๆนี้นั่นก็คือใช้แว่นตาออกข้อสอบไปอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะอาจารย์ใช่แต่เราพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าเราพูดถึงในการวิวัฒนาการนะสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้อะไรโฟนลิงก์ใช่ไหมหรือใช้อะไรต่างๆนานมากอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้พัฒนาสมัยมากขึ้นไงใช้แว่นตาบางทีแว่นตาบางทีไอ้เจ้าปากกาเนี่ยเป็นกล้องอยู่ด้วยอะไรแบบเนี้ยคือสมัยก่อนมันไม่มีแบบนี้มันไม่มีไงนะครับค่ะเราดูแต่ในโอ้ในภาพยนตร์ในภาพยนตร์มีนะอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้ของจริงมีแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มมากขึ้นเริ่มจริงมากขึ้นทุกอย่างที่เป็นอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะคะบางทีกฎหมายเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปใกล้ให้มากขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าไม่ไปรองรับเลยเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวคนเราเนี่ยจะใช้พวกเทคโนโลยีในทางที่ผิดแบบนี้ไงเป็นตัวอย่างกรณีเนี่ยการทำข้อสอบเนี่ยแต่ถามว่าผิดกฎหมายข้อไหนก็ต้องมานั่งค้นตำรากันนะครับนี่น่าสนใจนะคะก็มันมีกฎหมายฉบับที่3นะครับในช่วงแรกที่คุยก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพุทธศักราช2559กฎหมายฉบับนี้ก็จะมีผลใช้บังคับในวันที่28กรกฎาคม2559ถามว่าเรื่องของการแก้ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญต่อสังคมไหมก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าวัยรุ่นของเราเนี่ยไปแล้วก็ไม่ใช่น้อยใช่นะครับแต่เพียงแต่ว่ากฎหมายฉบับเนี้ยนะครับเขาก็เป็นเรื่องของแนวทางปฏิบัติกันมากกว่ากฎหมายฉบับไม่มีโทษนะครับไม่มีโทษมีแต่แนวข้อปฏิบัติในแนวข้อปฏิบัติเฉยๆก็โดยกำหนดว่าวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็หมายถึงบุคคลที่อายุเกิน10ปี
นะครับแต่อายุไม่ถึง20ปีก็อาจจะแตกต่างจากกฎหมายทั่วไปซึ่งอาจระบุเรื่องวัยรุ่นเป็นยังไงนะครับซึ่งกฎหมายทั่วไปอย่างกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าอายุไม่เกิน14ปียังถือเป็นเด็กหรือไม่เกิน15ปียังถือเป็นเด็กอันนี้ก็ถือเป็นวัยรุ่นละอันนี้ถือว่าเป็นวัยรุ่นเพราะว่าเกินไปแล้วตามกฎหมายบอกเป็นวัยรุ่นละใช่นะครับก็ต้องว่าตามกฎหมายถ้าเข้าเป็นกฎหมายฉบับนี้นะครับถ้าเป็นกฎหมายฉบับอื่นก็อาจจะไม่เป็นวัยรุ่นนะเป็นเด็กอยู่นะครับเขาให้คำนิยามของคำว่านักเรียนก็คือวัยรุ่นที่กำลังศึกษาในขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษามัธยมศึกษานะครับส่วนถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานการศึกษาที่ของรัฐหรือของเอกชนนะครับแล้วก็กำหนดเรื่องของเพศวิถีศึกษาคือการเรียนรู้เรื่องเพศที่จะครอบคลุมไปถึงพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยในกฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญอยู่ในจริงๆแล้วอยู่ในมาตรา5ท่านอยู่ว่าเดียวท่านเองก็คือว่าเขาบอกว่าวัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองและมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติและได้รับสิทธิอื่นๆที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอใช่ค่ะนี่คือเนื้อหาสาระอยู่แค่ตรงนี้เองนี่คือแค่เป็นข้อปฏิบัติไม่มีในส่วนของบทลงโทษใช่แล้วเมื่อออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดว่าให้สถานการศึกษาให้สถานบริการนะครับให้สถานอื่นๆเนี่ยเปิดเผยหรือเผยแพร่เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างในสถานการศึกษาเนี่ยนะครับแต่เดิมบอกสอนไม่ได้คุณครูมีเรื่องเพศศึกษาอะไรต่างๆสอนไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายใช่ดูเหมือนมันสอบพฤติกรรมที่ไม่ดีเป็นการสอนที่ให้เด็กอยากไปรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสอนเรื่องอย่างเรื่องสุขศึกษาเนี่ยนะครับจะสอนว่าทำความสะอาดร่างกายทำยังไงเล็บมือเล็บเท้าแต่มาพูดถึงอายุเพศชายเป็นยังไงอายุเพศหญิงโอ้ครูคนนี้ละมกเดี๋ยวอาจจะถูกฟ้องร้องเงินคดีอันนั้นคือหมายถึงว่าแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาต้องออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อที่บอกว่าไม่ใช่ปกป้องครูนะครับแต่เพียงแต่บอกว่าเอาเนี้ยอาจจะร่วมมือกับทางสาธารณสุขมาแล้วก็เอามามีรูปภาพมาติดว่าอันนี้เป็นอายุเพศชายอันนี้เป็นอายุเพศหญิงเป็นคนที่มีเพศสัมพันธ์จะเกิดการติดโรคอะไรต่างๆนะอย่างเงี้ยให้มีการไปเผยแพร่ในสถานศึกษาเพื่อให้เด็กนักเรียนนะรู้หรือว่าการตั้งครรภ์ขึ้นมาได้ไงมีการสอดสายเป็นไงแล้วมีการตั้งครรภ์ยังไงการป้องกันนู่นนี่นั่นถ้าอยากจะมีให้ป้องกันยังไงนะครับไม่ใช่อยากรู้ไปเรียนรู้เองสิ มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วไงอาจารย์คือเดี๋ยวนี้พูดกันง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของตัวเด็กของเด็กทุกวันนี้มากขึ้นจริงๆนะคะการที่มีการอบรมหรือว่ามีในส่วนของคุณครูเนี่ยที่สอนในไอ้วิชาสุขศึกษาหรือก็ตามเนี่ยต้องมองว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่อนาจารมันเป็นเรื่องเหมือนการสอนวิธีการป้องกันให้รู้ถึงว่าโทษหรือว่าผลเป็นอย่างไรนะคะการมีรักก่อนวัยเรียนหรือว่าช่วงวัยเรียนอะไรแบบนี้มองเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะเนื่องจากว่าในเรื่องของกฎหมายตัวนี้อาจจะไม่กฎหมายคือแล้วเรื่องของพฤติกรรมของเด็กนะครับท่านไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้เหตุผลที่ไม่ควบคุมได้เพราะอะไรเพราะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยสามารถเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์เปิดจากอินเทอร์เน็ตได้นี่ไงพวกสื่อออนไลน์เนี่ยสามารถดูข้อมูลผู้ใหญ่ก็ทำอะไรกันภาพโป้เป็นยังไงภาพอะไรเขาเปิดดูได้ใช่แต่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นสมัยก่อนอาจจะหาดูยากใช่ต้องไปดูตามโรงภาพยนตร์บ้างหรือไปซื้อก็เลยซื้อหนังสือใช่ก็เรียกปกขาวสมัยก่อนนะครับนิตยสารต่างๆนิตยสารต่างๆแต่ปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นละหาง่ายดูง่ายแค่ในมือถือก็ดูได้แล้วอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปให้ก็เรียกว่าเป็นเต่าล้านปีโดยที่ไม่มีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมารองรับเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นกฎหมายที่ออกมารองรับนะครับว่าที่ระบุไว้ในมาตรา5เนี่ยเด็กวัยรุ่นมีอำนาจตัดสินใจด้วยตนเองได้อะไรได้เป็นแต่เพียงผู้ใหญ่นั้นเป็นแต่เพียงควบคุมให้เด็กนั้นอย
ยู่ในวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ได้ก็แล้วกันอ่ะนี่ก็คือ3ฉบับที่นํามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะมีไกลตัวบ้างมีใกล้ตัวบ้างนะคะอย่างไรก็เอาไว้ประดับความรู้ติดอาวุธกันไปอย่างที่อาจารย์บอกเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกมั้ยอาจารย์ก็ตอบคําถามตอบคําถามเลยใช่มั้ยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาตอบคําถามกันอย่างเต็มที่ในช่วงหน้าค่ะก็สูบมาตลอดนะพ่อแม่ก็เคยห้ามนะไม่เคยเชื่อตอนมีลูกก็ตั้งใจคิดว่าจะเลิกไม่อยากให้เขาเห็นสุดท้ายก็กลับมาสูบใหม่ เราก็สูบของเราคนเดียวไม่เห็นจะเดือดร้อนใครวันหนึ่งก็น่าจะเลิกได้แหละผมว่านะเลิกเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักพวกเราทำอะไรผิดอ่ะลูกหนูก็แค่สองขวบอ่ะพี่อย่าฆ่าเราสองคนเลยขอชีวิตกับคนเมาเปล่าประโยชน์แถวนี้แท็กซี่หายากนะคะนานมาทีไปโรงพยาบาลเหรอครับค่ะพอดีวันนี้หมอนัดกี่เดือนแล้วครับเนี่ย9เดือนแล้วค่ะท้องใหญ่จังแท็กซี่มาพอดีขอบคุณค่ะไปไหนครับสนามแบดครับลมพุงเป็นเรื่องฉุกเฉินเพราะนำไปสู่โรคหัวใจความดันไขมันอุดตันเบาหวานและแรงสุดยมโลรีบออกกำลังกาย1ใน3ออต้านไทโรคอ้วนลมพุงช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันในส่วนของกฎหมายใหม่นะคะที่มีการนำมาฝากท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่เป็นเรื่องราวที่ก็มีบางเรื่องนะที่ใกล้ตัวเหมือนกันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะยังคงเน้นย้ำกันเช่นเคยค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะติดตามในส่วนรายการกฎหมายน่ารู้ของเรานะคะตามไปที่ Facebook ของอาจารย์ได้อย่างที่เราเน้นย้ำกันบอกทุกสัปดาห์รวมถึงทาง Official นะคะ YouTube ของเราด้วยนะคะ DN Cableทีวีออฟฟิเชียลนั่นเองค่ะก็ตามเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะคะเราจะได้มีเรื่องราวนะคะในส่วนของรายการกฎหมายน่ารู้ของเราเนี่ยก็คือจะอยู่ในลิสต์นั้นด้วยในรายการแล้วก็มีรายการต่างๆนะคะในDN Cable TV ของเราให้ติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของคำถามจากทางบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์คะก็พยายามเลือกสรรหามาเอาที่เข้าใจกันได้ง่ายภาษาชาวบ้านชาวบ้านกันดีกว่านะคะวันนี้นำเรื่องราวค่ะทางด้านนะคะของคุณบีค่ะคุณบีนามสมมุตินะคะก็ส่งคำถามกันเข้ามาโดยคุณบีก็ถามว่าบ้านที่ถูกกรมบังคับคดีอายัดนะคะตั้งแต่ปลายปี2558อีกนานแค่ไหนอาจารย์ที่จะถูกยึดแล้วก็ขายทอดตลาดแล้วถ้ามีหมายศาลเนี่ยมาติดขายทอดตลาดหน้าบ้านหมายนี้สามารถที่จะดึงออกได้หรือไม่แล้วถ้าสมมติว่าถึงดึงออกไปอาจารย์จะผิดกฎหมายหรือเปล่าค่ะครับโดยปกติแล้วนะครับเมื่อมีการเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานะครับเมื่อเรียกว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับ
แล้วคนที่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยไม่ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็จะขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีค่ะนะครับแล้วเจ้าหนี้เองตามคำพิพากษาเนี่ยนะครับเขาก็จะพาเจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปยึดทรัพย์ของท่านนะครับเพื่อ นำมาขายท่อตลาดและชำระหนี้ตามที่ศาลมีคำพิพากษาค่ะทีนี้ในส่วนของท่านเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้ที่ถามเนี่ยคือไม่ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาคนที่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็ไปถึงขั้นตอนที่ไปยึดที่ดินบ้านพร้อมที่ดินของท่านเนี่ยเพื่อที่จะนำมาขายท่อตลาดทีนี้ในการยึดของที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องพาเจ้าหน้าที่บังคับคดีเนี่ยไปยึดทรัพย์ในที่ที่ทรัพย์ตั้งอยู่แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่ายึดทรัพย์ในที่ทำการก็คือว่าถ้าหากว่าผู้ยึดทรัพย์เนี่ยมีโฉนดที่ดินนะครับในการที่จะยึดทรัพย์ได้นะครับแล้วคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยตามข้อสาก็ไปทำแผนที่ในการที่จะเดินทางไปยังที่ดินแปลงนี้ให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดหรือตามที่ทางสำนักงานบังคับคดีเนี่ยเขากำหนดเอาไว้รวมทั้งมีราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเท่าไหร่ยังไงเขาก็ยึดในที่ทำการเมื่อยึดแล้วนะครับทางเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเขาก็จะส่งแจ้งการยึดเนี่ยไปให้กับท่านทราบว่าบัตรเนี่ยได้มีการยึดแล้วตามคำถามที่ท่านบอกมาเนี่ยท่านถูกยึดไว้ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนปลายปี2558แสดงว่าท่านก็ได้รับหมายการยึดหรืออายัดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของท่านเนี่ยจากทางสำนักงานบังคับคดีแล้วหรือกรมบังคับคดีแล้วนะครับคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเมื่อยึดแล้วเนี่ยนะครับก็อยู่ขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เขาต้องดำเนินตามขั้นตอนตามกฎหมายของเขานะครับว่าท่านจะมาไกล่เกลี่ยไหมอะไรไหมรวมทั้งถ้าหากว่าท่านไม่ดำเนินการทั้งสิ้นได้ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเวลาเขาจะขายทอดตลาดเนี่ยอยู่ๆเขาจะประกาศขายทอดตลาดไม่ได้เขาต้องนำเรื่องเนี่ยไปเสนอต่อศาลที่ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับเพื่อให้ศาลนั้นอนุมัตินะครับให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดได้ตามกำหนดวันเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรจะประกาศกำหนดนะครับเมื่อศาลอนุมัติให้มีการประกาศขายทอดตลาดได้แล้วเขาก็จะส่งใบประกาศหมายทอดตลาดเนี่ยมาให้กับท่านเพราะฉะนั้นที่ศาลทราบว่าสามารถต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนเนี่ยก็กำหนดไม่ได้หรอกครับมันอยู่ที่เจ้าหน้าพนักงานบังคับคดีเขาจะเป็นคนนำเรื่องเสนอนะครับต่อศาลแล้วก็ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้นั่นเองนะครับแต่บางเรื่องช้าบางเรื่องอาจจะเร็วนะครับทีนี้เมื่อท่านได้รับหมายบังคับคดีแล้วเนี่ยท่านถามว่าสามารถดึงออกได้ไหมใช่อาจารย์ไอ้หมายบังคับคดีที่ส่งมาให้กับท่านเนี่ยเขาเรียกว่าส่งให้กับผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีได้รู้ว่าณบัตรเนี้ยทรัพย์ของท่านเนี่ยซึ่งท่านเป็นลูกหนี้ตามข้อสาถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียน่ะจะถูกขายทอดตลาดแล้วนะถ้าท่านอยู่กับท่านอยู่ที่บ้านก็ส่งให้กับท่านก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ในกรณีที่ท่านไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องส่งท่านโดยวิธีการปิดหมายที่เราจะเห็นกันก็คือปิดอยู่ตรงหน้าบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้เรียกว่าปิดหมายนะครับเพราะว่าปิดหมายก็คือปิดหมายแต่ถ้าท่านอยู่ลั่นรับหมายท่านก็รับหมายนะครับแต่ก็ปิดหมายที่หน้าบ้านท่านในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียท่านก็สามารถที่จะไปถอดตรงนั้นออกมาได้เพราะเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าหน้าที่บังคับคดีเนี่ยเขาก็จะรายงานให้กับหัวหน้าหรือผู้อำนวยการเขาทราบว่าเขาได้นำหมายของท่านมาแล้วไม่พบท่านเขาก็เลยปิดหมายบังคับคดีท่านเนี่ยที่หน้าบ้านของท่านหรือในที่ที่ทรัพย์ตั้งอยู่ก็เป็นการแสดงว่าการปิดหมายนั้นเป็นการปิดโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมายปิดหน้าบ้านของท่านท่านก็สามารถที่จะถอดเก็บมาดูได้เพราะอย่างน้อยท่านก็จะรู้ว่าวันเวลาอะไรนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านเองเนี่ยถึงเวลาขายทอดตลาดแล้วเนี่ยท่านเองก็ต้องไปดูแลการขายทอดตลาดของท่านด้วยตามวันเวลาที่เขากำหนดไว้ในหมายนั่นเองครับค่ะคือความจริงเนี่ยที่เราจะเห็นกันจะมีเป็นเหมือนป้ายเป็นแผ่นกระดาษเนี่ยเป็นแผ่นกระดาษธรรมดาเนี่ยแหละเหมือนหมายสารที่ตอนที่ทำหมายสารตอนแรกเนี่ยใช่จะติดเอาไว้หน้าบ้านแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าบางทีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงเนี่ยไม่เจอไม่มีคนอยู่บ้านแบบนี้เขาก็จะติดเอาไว้หน้าบ้านเพื่อให้เจ้าของบ้านเนี่ย
คือถ้ามาจะได้เห็นง่ายๆสะดวกว่างั้นเถอะนะคะแต่ถามว่าสามารถไปดึงออกไปได้ไหมสามารถดึงออกมาได้นะคะคุณจะได้มาดูว่าวันเวลาที่ศาลนัดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก่อนที่เขาจะนำบ้านของคุณเนี่ยไปขายท่าตลาดอะไรแบบเนี้ยจะได้รู้วันเวลาได้และยิ่งในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นระบบอินเทอร์เน็ตใช่มันง่ายเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะส่งนอกจากส่งให้ท่านทางบ้านท่านก็คือการตามกฎหมายยังต้องส่งให้ท่านทางให้ถึงมือผู้รับอยู่แล้วใช่แต่ในทางปฏิบัติปุ๊บเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นครับไม่จะไม่รู้หรอกว่าบ้านท่านถูกขาย นะครับเพราะว่าทางสำนักงานหรือกรมบังคับคดีเขาก็จะเอาเรื่องประกาศขายท่าตลาดเนี่ยเอาไปไว้ในอินเทอร์เน็ตด้วยใช่นะครับนอกจากตรงนี้แล้วก็ยังไปประกาศติดไว้ที่ศาลติดไว้ที่สำนักงานบังคับคดีอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้หรอกครับเขารู้เนี่ยเขารู้หมดละเขารู้หมดแล้วครับใช่ทีนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงเห็นกันได้ง่ายมากขึ้นว่างั้นเถอะนะคะก็ถือว่าเอาเป็นว่าถ้าใครเจอในส่วนของหมายสารที่ติดอยู่หน้าบ้านนะคะสามารถแกะออกมาได้นะแกะออกมาดูค่ะว่าคุณเนี่ยมีวันเวลานัดวันไหนที่คุณต้องไปนะคะไม่ต้องติดเอาไว้หน้าบ้านที่เขารู้หรอกว่าตอนนี้มันต้องเขินเก็บนะคะถ้าไม่เก็บเนี่ยน่าจะน่าอายกว่าเยอะเลยนะคะมาดูคำถามต่อไปกันบ้างค่ะก็เป็นเรื่องราวของการปรึกษาเกี่ยวกับการเช่าซื้อบ้านนะคะคือความจริงอาจารย์เราเห็นว่าไอ้คำถามแบบเนี้ยถามกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากในแต่ละสัปดาห์นะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัจจัยแล้วก็กำลังในการซื้อของเช่าซื้อกันมากขึ้นแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยตอนแรกปัจจัยมันเต็มที่ไงแต่พอเริ่มกลางทางบางทีปัจจัยเริ่มถดถอยนะคะก็จะมีคำถามแบบนี้เข้ามากันเรื่อยๆนะคะมาดูคำถามนี้กันค่ะถามว่าเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยก็มีว่าทางภรรยาของคุณเอนามสมมุตินะคะใช้ชื่อเขาเนี่ยเป็นผู้ซื้อรถกระบะคันนึงค่ะแต่ว่าก็คือให้น้องเขยเนี่ยเป็นผู้ใช้แล้วก็เป็นผู้ส่งค่างวดรถด้วยนะคะอยู่มาวันนึงค่ะน้องเขยเนี่ยเอารถคันนี้ไปขายต่อให้กับคนอื่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเรื่องราวขึ้นมาก็คือการขาดส่งค่างวดนั่นเองค่ะกับทางธนาคารนะคะจนกระทั่งก็โดนฟ้องค่ะศาลเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีการตกลงกันนะคะว่าอย่างไรตอนนั้นก็คือทางคุณเอเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันอยู่มาวันนึงค่ะทางกรมบังคับคดีนะคะก็ส่งมาเป็นในเรื่องของนัดไกล่เกลี่ยมาทางภรรยาของคุณเอค่ะก็ตอบกลับไปว่าพร้อมนะคะที่จะไปในส่วนของการนัดไกล่เกลี่ยนั่นเองจะขออนุญาตสอบถามอาจารย์แบบนี้ค่ะถามว่าในวันที่ไปนัดไกล่เกลี่ยนะคะภรรยาของคุณเอเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะอาจารย์ก็แต่งตัวที่สวยอย่าแต่งตัวไปเดินสมท่อนะมันไม่ได้ใช่ไหมแต่งตัวสวยๆหน่อยคือถ้าไปแต่งหน้าทาปากดีสักหน่อยนะครับไม่ต้องให้ศาลแบบสงสารแล้วอาจารย์ก็ไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นใช่ไหมเพราะเขาบังคับชำระหนี้เราหนิเออเนาะเราไม่ได้ไปขอร้องอะไรที่แบบว่าแบบนั้นสักหน่อยเพราะว่าในเรื่องเนี้ยนะครับก็ถูกฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะใช่นะครับค่ะแล้วก็คนที่เข้าไปดำเนินการบังคับคดีเนี่ยนะครับเขาคงจะไปบังคับทรัพย์สินอย่างอื่นเพราะเนื่องจากว่ารถยนต์คันที่ท่านเช่าซื้อเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับท่านแล้วเนี่ยมันโดนยึดไปแล้วไงทอดไปแล้วมันก็โดนคนอื่นเข้าไปแล้วนะครับคราวนี้เมื่อเขาตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีมาเนี่ยการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะนัดไก่เกี่ยแล้วแต่ว่าเขามีการบังคับคดีไปแล้วก็อาจจะไปยึดเงินเดือนท่านหรืออาจจะไปยึดบ้านที่ท่านอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยากให้ถึงขั้นตอนที่ว่าเอาเป็นเอาตายพูดง่ายๆนะครับเขาอยากได้เงินคืนมากกว่านะครับแต่บางแห่งเขาก็เอาเป็นเราตายนะครับแต่เมื่อเขาอยากได้เงินคืนมากกว่าแล้วเขาก็บังคับคดีเขาก็ทำหนังสือถึงท่านนะครับว่าท่านอยากจะไก่เกี่ยไหมท่านอยากผ่อนชำระหนี้ไหมนะครับถ้าอยากไก่เกี่ยอยากผ่อนชำระหนี้ท่านก็ไปตามกำหนดนัดอันนี้ก็เป็นแบบในลักษณะของทั่วๆไปเหมือนกับตอนที่ท่านไปขึ้นศาลครั้งแรกเหมือนกันนะครับศาลเขาก็จะมีหมายนัดมาทางจำเลยนะครับว่าประสงค์จะไก่เกี่ยไหมถ้าประสงค์จะไก่เกี่ยก็แจ้งมาด้วยนะครับเมื่อแจ้งมาแล้วเดี๋ยวทางศาลเองเขาก็จะประสานงานไปยังทางเจ้าหนี้นะหรือโจทก์อันนี้เช่นเดียวกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยศาลบังคับคดีเขาก็ถามว่าท่านประสงค์ไหมถ้าท่านประสงค์เนี่ยนะครับเขาจะกำหนดนัดวันอยู่แล้วในขณะเดียวกันนะครับในทางปฏิบัตินะครับเมื่อท่านนัดแล้วท่านก็ควรจะสอบถามทางบังคับคดีด้วยก่อนจะถึงวันนัดว่าท่
ทางโจทย์ตกลงที่จะมานัดไกล่เกลี่ยกับท่านหรือไม่ถ้าโจทย์บอกว่าไม่ประสงค์เนี่ยท่านไปท่านก็เสียเวลาเปล่าเพราะอย่างนั้นท่านไม่รู้จะไปเจรจาใครเพราะทางเจ้าพนักงานบังคับคดีเขาไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาใช่ครับเขาทำหน้าที่เป็นเพียงแค่คนกลางในการที่อยากจะให้ทั้งสองฝ่ายคือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นสามารถที่เจรจากันได้แล้วก็ถ้าหากเจรจากันจบได้นะครับแล้วมีการชำระหนี้ครบถ้วนกันได้มันก็ไม่ต้องเสียเวลามาขายท่อตลาดการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ลดน้อยลงไปแต่ถ้าหากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเขาไม่ยินยอมนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปนัดวันไก่เกลียนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็ควรที่จะสอบถามทางเจ้าพนักงานบังคับคดีคนที่ติดต่อกับท่านก็ช่างหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้เนี่ยถามว่าในวันที่นัดเนี่ยไก่เกลียนเนี่ยโจทย์เขาประสงค์จะมาไก่เกลียด้วยไหมค่ะนะครับอันนี้คือเบื้องต้นก่อนในการเตรียมตัวถ้าสมมติว่าศาลนัดไปไก่เกลียแล้วก็คืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนก็เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้ก่อนนั่นแหละนะในส่วนของตัวคนที่เราจะเจรจาด้วยนะคะหรือว่าดูในส่วนของความพร้อมในตัวเราที่เราจะไปศาลในวันนั้นนะคะแต่งตัวนี่เกี่ยวด้วยใช่ไหมอาจารย์ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวแต่งตัวยังไงก็ได้ให้ดูสุภาพไปศาลเหมือนกันเถอะก่อนจะพักเบรกอาจารย์คุณเอยังถามนิดหนึ่งถามว่าเรื่องหนี้ที่ค้างชำระนะคะจะให้ทางน้องเขยแล้วก็ผู้ซื้อรถต่อจากน้องเขยเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบได้หรือเปล่าอาจารย์ในทางกฎหมายบังคับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วเขาไม่ได้ถูกฟ้องด้วยนะครับแต่ท่านก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ไปไล่เบี้ยเอากับเขาได้แต่เผอิญว่าท่านจะไล่เบี้ยได้ยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงต้องดูว่าท่านมีหลักฐานมีอะไรไหมเพราะว่าท่านเป็นคนเช่าซื้อน้องเขยไม่ได้เป็นคนเช่าซื้อนะครับส่วนคนที่ซื้อรถเนี่ยเขาก็ซื้อรถจากคนที่ไม่มีสิทธิ์จะขายรถใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นข้อหารับของโจรซื้อของโจรอะไรว่ากันไปนะครับส่วนน้องเขยอาจจะเป็นข้อหารักทรัพย์อะไรว่ากันไปก็นั่นก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายในการที่ท่านจะไปติดตามทวงถามแต่ถ้าทั้งสองคนเนี่ยเขายินยอมในการที่จะชำระหนี้แทนมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสองคนยินยอมชำระหนี้แทนแต่บอกจะขอผ่อนชำระหนี้แต่คนที่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคือธนาคารบอกไม่ยอมให้ต้องการเงินเป็นก้อนการเจรจาก็ไม่ประสบผลสำเร็จครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่เคลียร์อีกหนึ่งคำถามในสัปดาห์นี้นะคะอันนี้ยังไม่หมดนะอาจารย์นะนี่เพิ่งแค่ช่วง2เดี๋ยวช่วง3ช่วงหน้านี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนคำถามนะคะจากท่านผู้ชมทางบ้านกันค่ะก็สูบมาตลอดนะพ่อแม่ก็เคยห้ามนะไม่เคยเชื่อตอนมีลูกก็ตั้งใจคิดว่าจะเลิกไม่อยากให้เขาเห็นสุดท้ายก็กลับมาสูบใหม่ เราก็สูบของเราคนเดียวไม่เห็นจะเดือดร้อนใครวันหนึ่งก็น่าจะเลิกได้แหละผมว่านะเลิกเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักพวกเราทำอะไรผิดอ่ะลูกหนูก็แค่2ขวบอ่ะพี่อย่าฆ่าเรา2คนเลยขอชีวิตกับคนเมาเปล่าประโยชน์แถวนี้แท็กซี่หายากนะคะนานมาทีไปโรงพยาบาลเหรอครับค่ะพอดีวันนี้หมอนัดกี่เดือนแล้วครับเนี่ย9เดือนแล้วค่ะท้องใหญ่จังแท็กซี่มาพอดีขอบคุณค่ะไปไหนครับสนามแบดครับลงพุงเป็นเรื่องฉุกเฉินเพราะนำไปสู่โรคหัวใจความดันไขมันอุดตันเบาหวานและแรงสุดยมโลกรีบออกกำลังกาย1ใน3ออต้านไทโรคอ้วนลงพุง
ในช่วงสุดท้ายของรายการกฎหมายน่ารู้ของเราในสัปดาห์นี้กันนะคะต้องบอกว่ายังมีคำถามนะคะที่ยังจะต้องตอบที่ค้างคาท่านผู้ชมอยู่นะคะคราวนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องราวในส่วนของคนที่บางทีเนี่ยมีเส้นทางอยู่ในตามที่สาธารณะต่างๆกันบ้างดีกว่าเราเชื่อกันว่าบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยเวลามีการที่จะทำพวกถนนหนทางต่างๆอะไรแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะต้องมีการตัดผ่านมาทางที่ของเราแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์เราจะเห็นกันเยอะมากๆเลยนะคะเหมือนคำถามนี้ค่ะที่ถามมาว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีการตัดเส้นทางนะคะเพื่อจะเป็นทางสาธารณะโดยมีการเปิดทางผ่านที่ดินของบุคคลอื่นนะคะแต่ว่าเรื่องเนี่ยก็คือมันมีอยู่ว่าการตัดเส้นทางต้องผ่านที่ดินของนางกอค่ะโดยในวันที่ทำการตัดเส้นทางเนี่ยแล้วก็เอาเครื่องจักรเข้ามาทำการขุดนะคะเพื่อที่จะทำเส้นทางเนี่ยนางกอเนี่ยก็คือมาร่วมแล้วก็บอกให้มีการบอกไปวันนั้นคือบอกด้วยวิธีการปากเปล่านะอาจารย์นะแล้วก็บอกว่าอนุญาตให้ตัดในส่วนของเส้นทางผ่านที่ดินของตนเองต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งด้วยค่ะแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันมีอยู่ว่าพอวันรุ่งขึ้นนะคะนางกอเนี่ยเกิดไม่ยอมอาจารย์นะคะก็ไม่อยากจะให้ไปตัดในที่ดินของตนเองแล้วค่ะจึงไปแจ้งต่อทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรก็คือตัวของนางกอเนี่ยไอ้วันที่ไปบอกเขาปากเปล่าเนี่ยก็คือมีในส่วนของผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยรับรู้ละในส่วนหนึ่งแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆก็ไม่อนุญาตละไม่ให้ไปตัดเส้นทางแบบนี้เปลี่ยนใจไงบางทีแบบว่าอาจจะไม่พอใจในส่วนของค่าตอบแทนมาหรือเปล่าหรืออะไรแบบนั้นคืออันนี้ถ้ามองดูแล้วเนี่ยครับก็เป็นในลักษณะของแบบคนในหมู่บ้านทั่วไปนี่แหละใช่ค่ะนะครับซึ่งเรามักจะพบเห็นการอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับในกรณีที่เช่นว่าทางชลประทานนะครับต้องการก็เรียกว่าช่องทางระบายน้ำนะครับก็อาจจะผ่านที่ของคนใดคนหนึ่งซึ่งมันต้องทำทางระบายน้ำเพื่อไปที่คนอื่นแล้วเพื่อไปลงลำน้ำสาธารณะนะครับสิ่งเหล่านี้เขาใช้ด้วยการขอกันด้วยปากเปล่านะครับแล้วเมื่อขออนุญาตกันเขาก็ทำกันไปนะครับก็ไม่มักจะไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับแต่ทีนี้บางส่วนเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ของในหมู่บ้านซึ่งแต่เดิมเนี่ยอาจจะเป็นทางก็เรียกว่าทางสมัยก่อนก็เรียกว่ามีคำว่า5เมตร6เมตร4เมตรซึ่งมันก็เป็นทางสมัยก่อนก็คืออาจจะมีแค่มอเตอร์ไซค์จักรยานแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีรถยนต์นะครับสามารถสัญจรไปมาได้แล้วตัวนี้องค์ก็เรียกมีการพัฒนาจากหมู่บ้านธรรมดาก็เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลบ้างอะไรบ้าง ความเจริญมันเข้าไปคนในหมู่บ้านก็พัฒนาไปตามความเจริญก็คือแทนที่จะมีแค่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็มีรถยนต์มากขึ้นใช่นะครับเมื่อมีรถยนต์ขึ้นมากขึ้นเนี่ยทางที่วิ่งมันก็เริ่มไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะมีการขอขยายทางว่าอันนั้นนะบ้านแต่เดิมมีทางอยู่แล้วนะก็ขอขยายทางในหมู่บ้านกินที่ของคนละซ้ายคนขวาเนี่ยสักทีละ1เมตร2เมตรซึ่งเขาก็ให้กันใช่เพื่ออะไรเพราะว่าทุกคนก็อยากใหเส้นทางมันกว้างขึ้นก็คือเหมือนว่ามันเป็นสาธารณะที่ใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันนะครับคราวนี้อย่างกรณีที่คำถามเนี่ยก็คือว่าขอที่ดินใหม่เลยค่ะใช่ของเดิมอาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบตามที่ถามมาก็น่าเชื่อว่าน่าจะเป็นเปิดทางใหม่เลยค่ะเมื่อเปิดทางใหม่ปุ๊บเนี่ยก็ไปขอเจ้าของที่ดินที่จะขอเปิดทางเนี่ยเขาก็ยินยอมใช่ก็แต่ตกลงกันด้วยวาจาใช่ค่ะแต่ถึงวันรุ่งขึ้นมาพรุ่งนี้เปลี่ยนใจแล้วเห็นที่เห็นทางเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนใจแล้วว่าฉันโดนหรืออาจจะโดนเยอะเกินไปหรือเปล่าอาจจะเป็นลูกเต้าคัดค้านค่ะขึ้นมาถามว่าทำยังไงก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าที่ดินแปลงเนี่ยคุณจะผ่าตัดนะครับผ่านที่คนดินคนอื่นของเขาเพื่อให้เป็นทางสาธารณะให้เป็นถนนในหมู่บ้านก็ตามถ้าคุณอยากจะเอาที่เขาก็ต้องใช้กฎหมายเวรคืนเหมือนอย่างที่บอกตอนท่านผู้ชมตอนที่ต้นรายการนั่นก็ต้องใช้กฎหมายเวรคืนมาว่าจะมีการเวรคืนที่ดินแปลงนี้กลับมาเป็นที่ของหลวงนะครับแต่ถ้าเขายกให้เพื่อเป็นที่สาธารณะนั้นเป็นเรื่องการยกให้ซึ่งในเรื่องการยกให้กฎหมายก็บอกว่าการให้อย่างสมบูรณ์นะครับเมื่อ
เป็นหลักฐานเป็นกฎหมายที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ดินซึ่งได้มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินที่เป็นนอสังตามก็เป็นหลักฐานที่ทำหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือต้องไปตามกันที่กรมที่ดินเจ้าของที่ดินแปลงเนี่ยเขาพร้อมที่จะยกให้เขาพูดด้วยวาจาการพูดด้วยวาจานั้นไม่ได้มีผลทางกฎหมายนะครับไม่ว่าคุณจะยกให้ใครยกให้ลูกหลานยกให้กับใครก็ตามเมื่อมันเป็นหลักฐานต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่คุณก็ต้องไปทำที่สำนักงานที่ดินเพราะเมื่อไปทำสำนักงานที่ดินแล้วเนี่ยที่ดินของท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าที่ดินไปเนี่ยยกให้เป็นทางสาธารณะเขาก็ทำรูปแผนที่ที่ดินใหม่ที่ดินของท่านก็อาจจะเป็นออกเป็นสองส่วนส่วนด้านบนด้านล่างแล้วก็ตรงกลางก็เป็นทางสาธารณะเกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อตราบใดก็ตามที่ท่านยังไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การให้มันก็ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายคนที่เป็นเจ้าของที่ดินก็ต้องที่ระงับยับยั้งได้ท่านบอกว่าแปลงนี้ยกให้แล้วมีความสมบูรณ์แล้วเป็นทางสาธารณประโยชน์แห่งแผ่นดินร่วมกันแล้วยังครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นเจ้าของที่ดินเขาย่อมมีสิทธิ์อยู่ตามกฎหมายในการที่จะระงับท่านนะครับถามว่าท่านบอกทำยังไงก็หยุดหยุดเลยหยุดอ่ะถ้าท่านทำต่อเดี๋ยวก็บุกรุกที่เขาใช่เขาไม่ยอมเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีในส่วนของลายลักษณ์อักษรหรือว่าใบการเซ็นแบบว่าอนุญาตไปแล้วว่ายกให้หรืออะไรแบบนั้นมันเป็นการเหมือนพูดด้วยวาจาพูดด้วยวาจานะครับแล้วเกิดทางที่ท่านไปต้านไปตัดต้นมงต้นไม้ทำให้เสียทรัพย์อีกต่างหากเป็นคดีอาญาใช่นะครับขึ้นมาเพราะฉะนั้นหยุดครับแล้วก็ใช้ก็ประชาพิจารณ์ในหมู่บ้านไปดำเนินการก็เรียกว่าดำเนินการโดยละมุนละม่อมค่ะนะครับอย่าไปดำเนินการในทางกฎหมายค่ะนะครับก็ใช้ประชาชนประชาพิจารณ์ใช้ประชามติของคนในหมู่บ้านนั่นแหละนะครับในการที่จะพูดคุยแล้วก็ให้เขายกที่ดินแปลงนี้ด้วยความยินยอมเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนนะครับหรือไม่เช่นนั้นนะครับก็อ้อมไปทางอื่นก็ไปทางอื่นแค่นั้นเองเนาะจะได้ไม่ต้องไปโดนในส่วนของที่ดินของที่มีปัญหาคนที่มีปัญหาครับแล้วเมื่อเขาไม่ยอมยกให้ก็อ้อมไปที่เด่นคนอื่นค่ะเท่านั้นเองนี่ก็เป็นวิธีการแบบง่ายๆหมายถึงว่าง่ายๆในที่เหมือนว่าเราก็เปลี่ยนในส่วนของปัญหาจุดนี้ก็คืออาจจะไปอาจจะอ้อมนิดนึงก็ได้อะไรแบบนั้นแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือมันเป็นการบอกด้วยวาจาเปล่าแบบนี้นะคะกฎหมายเนี่ยก็เหมือนว่าคือมันเข้าไปไม่ถึงว่างั้นเถอะนะคะถ้าสมมติว่านางกอน่ะมีการเซ็นยินยอมหรือว่าอะไรแบบนั้นเนี่ยอันนั้นก็ยังพอว่าหาแบบนั้นในส่วนของการที่จะไปต่อรองกันได้แต่ว่าอันนี้ก็คือนางกอก็คือเปลี่ยนใจได้ไงเพราะว่าเขาแค่เป็นแค่วาจาเฉยๆนะคะที่พูดแบบไปนะคะก็ต้องดูกันดีๆด้วยบางทีกฎหมายเนี่ยใช่ว่าการรับปากนะคะจะเป็นแบบว่าเข้ารวมกฎหมายหมดความจริงไม่ใช่ก็ถึงบอกว่ากฎหมายบางทีเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงหมดถึงต้องมีกฎหมายใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามารองรับกันเรื่อยๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะเคลียร์กันไปนะคะอีกหนึ่งคำถามมาคำถามต่อไปกันบ้างเป็นเรื่องราวของคนที่มีสมบัติเยอะอาจารย์อาจารย์สมบัติเยอะไหมคะบ้านนี้ไม่มีสมบัติมีแต่อะไรคะอาจารย์ก็งงเลยอาจารย์เขาว่าสมบัติเนี่ยไม่ได้มีสมบัติเบทนีนะไม่ใช่สมบัติเบทนีนะก็มีสมบัตินั่นแหละแต่ว่าอาจารย์ไม่อยากแบบบอกสื่อเยอะว่ามีเยอะหรือมีน้อยว่างั้นนะคะเขาบอกว่าก็คือเรื่องราวนะคะบอกว่าทางด้านนะคะของคุณสมพงษ์นามสมมุติค่ะคุณสมพงษ์เนี่ยบอกว่าให้สมบัติลูกเนี่ยยกให้ทั้งบ้านแล้วก็ที่ดินเลยนะอาจารย์นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยลูกเนี่ยไม่ดูแลคุณสมพงษ์ในตอนที่คุณสมพงษ์เนี่ยแก่ตัวลงอาจารย์แบบนี้คุณสมพงษ์สามารถขอเอาคืนได้หรือเปล่าอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องหลักกฎหมายในเรื่องของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตรา531นะครับบอกว่าอันผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับประพฤติเนรคุณท่านว่าอาจเรียกคืนได้ครับในกรณีที่1ผู้รับให้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดทางอาญาอย่างร้ายแรงนะครับอันที่2นะครับก็คือผู้รับให้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงนะครับอันที่3เมื่อถ้าผู้รับให้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเพื่อเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และยังผู้รับยังสามารถที่จะให้ได้อยู่เพราะฉะนั้นท่านก็เข้าหลักเกณฑ์ในมาตรา531วงเล็บ3นะครับแต่กรณีเนี้ยถือว่าสามารถที่จะเพิกถอนการให้ได้เพราะเนื่องจากว่าผู้ให้นั้นแก่ตัวลงผู้รับให้ซึ่งเป็นลูกไม่เลี้ยงดูในยามที่ผู้ให้นั้น
แก่ตัวลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สินให้หรือไม่ให้ก็ตามในเรื่องกฎหมายครอบครัวนั้นก็ระบุเอาไว้นะครับว่าบุตรมีหน้าที่ในการที่เลี้ยงบิดามารดาบิดามารดามีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรในยามที่บุตรนั้นยังเป็นผู้เยาว์นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของประเพณีหรือสังคมอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยกฎหมายก็มีระบุเอาไว้ว่าต่างฝ่ายต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันในยามที่อีกฝ่ายเป็นอย่างไรอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อแต่เผอิญว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณพ่อยกทรัพย์สินให้ไปแล้วนะครับแต่เมื่อตัวเองแก่ตัวลงแล้วปรากฏว่าลูกเต้าไม่เลี้ยงดูก็สามารถที่จะเพิกถอนเอาทรัพย์สินตัวนั้นมาเลี้ยงดูตัวเองได้ครับโอ้โหถือว่าได้ถือว่าคุณสมพงษ์โชคดีไปนะคะสามารถจะขอสินทรัพย์ที่ตัวเองเนี่ยยกให้เป็นมรดกกลับมาคืนได้เพราะว่าลูกหลานไม่ดูแลนะคะเอาเป็นว่าลูกหลานทุกคนนะคะพอถึงในช่วงวัยที่เราเนี่ยสามารถต้องดูแลเขาได้แล้วเนี่ยก็เป็นช่วงภาระของเราแล้วนะคะในช่วงตอนที่เขาดูแลเราก็คือเป็นช่วงภาระของเขาไปก็คือเหมือนเป็นการผัดเปลี่ยนเวรกันว่างั้นเถอะนะคะนี่ก็คือคำถามในสัปดาห์นี้ค่ะเคลียร์กันอีกหนึ่งคำถามแล้วนะคะสัปดาห์หน้าค่ะกลุ่มหมายน่ารู้นะคะก็ยังกลับมาพบเจอท่านผู้ชมกันเช่นเคยนะคะมาดูกันว่าสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวของกฎหมายอะไรที่น่าสนใจที่สิ่งสำคัญที่บอกกันไว้นะคะว่ากฎหมายค่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะแล้วที่อาจารย์บอกเสมอก็คือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาด้วยนะคะสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ฝากอะไรนิดนึงไหมคะกับรายการของเราก็ฝากดูติดตาม Facebook ของอาจารย์กันแล้วกันนะครับนะคะอาจารย์บอกสิ Facebook อาจารย์ก็ชื่อสารพันกฎหมายกับทนายแดงนะครับหรือว่าชื่อพดุงศักดิ์จันเดชชนะวงศ์นะท่านสามารถที่จะกดเข้าไปดูนะครับในข้อมูลเรานี่ได้ครับอาจารย์ฝากเอาไว้นะคะก็ตามไปกดไลค์กดแชร์นะคะไปแอดเป็นเพื่อนอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ไม่บล็อกนะไม่มีการบล็อกครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนและทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ